สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เปิดประเด็นข่าวทุ่มครับพบกับเราสองคนฮะผมนันทวัฒน์สุขแก้วและดร.สฤทธิ์ไพทองครับฮะก็ไม่รู้จะครับเริ่มตรงไหนดีนะท่านผู้ชมวันนี้เมื่อวานนี้ก็เริ่มจากเมื่อวานแล้วกันนะฮะเอาเป็นเริ่มจากคุณวิโรจน์นะมีประเด็นที่ดันใช่ไหมคือโดนเต้นหรือเปล่าแดนน่ะฮะแต่เขาบอกว่าดิ้นอ๋อคือไม่ได้เต้นเขาดิ้นนี่สภาหรือเป็นผับนะฮะลักษณะโอ้โหดูสนุกเลยก็ไม่รู้นะฮะก็เอาเป็นว่าไปดูกันนิดนึงนะขอภาพขออนุญาตใช้ภาพของทางด้านคุณสรยุทธสุทธจินดานะกรรมกรข่าวนะครับก็เราก็เห็นนะฮะว่าเป็นยังไงก็ดูกันไปนะฮะเป็นข่าวที่สนุกโอ้โหมีการโยกด้วยก็เขาบอกฮะในทวิตนะฮะเขาบอกว่าผมไม่ได้เต้นครับไม่ได้เต้นแค่ผมแสดงอาการดิ้นให้ดูโอ้โหมีความสุขหรือเปล่าฮะไม่รู้ลักษณะเป็นดิ้นก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ฮะไม่รู้แต่ก็คุณโรสเขาก็พูดเอาไว้นะฮะเห็นเถียงคอเป็นเอ็นพูดสรุนแรงว่าฝายแกนดินซีเมนต์จำเป็นอย่างนั้นจำเป็นอย่างนี้แถมมีท้าทายเดิมพันด้วยแต่พอตอนโหวตดันโหวตตามกรรมการเสียงข้างมากให้ตัดงบประมาณโอ้โหอ้าวเป็นการอภิปรายเพื่อการโฆษณาเท่านั้นนี่ว่าฮะคือการโหวตนี่ก็คว่ำเลยไม่รู้ครับฮะผมไม่รู้ผมรู้อย่างเดียวว่าอันนี้มันเป็นสิทธิในการโหวตนะของท่านส.ส.เห็นด้วยก็เห็นด้วยเห็นไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปเต้นนี่ก็สิทธิเหมือนกันเอาเป็นสิทธิสามารถโยกเป็นสิทธิมนุษยชนนะอ๋อเป็นการแสดงออกได้อ่ะทีนี้คุณวิโรจน์ก็มีการพูดถึงนะฮะก็ยังพูดอยู่ในเรื่องนี้นะครับฮะโพสต์เอาไว้เมื่อจะเรียกว่าไงดีอ่ะสักเมื่อคืนกันแล้วกันนะครับพอถูกจับโป๊ะได้กระดานหน้าออกมาดราม่าพูดว่าฝ่ายแกนดินซีเมนต์นั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่พอโหวตอ้าวดันโหวตตามกรรมการเสียงข้างมากให้ตัดงบประมาณนี้นะฮะคุณวิโรจน์ก็เลยบอกว่าเอ้าสาเหตุที่ดิ้นพล่านเป็นเพราะอะไรก็ไปดูครับคุณวิโรจน์ทิ้งลิงก์ไว้ด้วยครับแปะลิงก์ไว้ด้วยนะเชิญท่านวิโรจน์ครับท่านประธานครับบังเอิญว่าผมสงสัยผมวิโรจน์นะครับผมสงสัยเรื่องคะแนนสักนิดนึงครับเพราะเมื่อกี้ผมเห็นหลายท่านพูดคอเป็นเอ็นครับเหมือนจะคืนงบให้กับฝ่ายครับแต่ปรากฏว่าทำไมตอนโหวตครั้งแรกโหวตผิดหรือเปล่าครับกดแดงนี่น้อยมากครับ1เสียงเองฮะก็เลยอยากถามท่านประธานช่วยเช็คระบบสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันถูกต้องหรือเปล่าเห็นเถียงกันคอเป็นเอ็นครับอยากจะคืนงบฝ่ายครับลมค้างครับครับขอบคุณครับผมขอไปที่มาตราต่อไปเลยนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับครับเชิญครับขออนุญาตครับผมวิสุทธิ์ชัยรุ่งครับพรรคเพื่อไทยนะครับผมเองเนี่ยครับต้องพูดถึงที่ท่านมีการพาดพิงมาถึงผมว่าเถียงคอไปเองจะคืนงบผมไม่ได้พูดสักคำนะว่าจะคืนงบให้นะฮะสิ่งที่กรรมธิการท่านวิโรจน์ไม่ได้เอ่ยนามนะครับท่านพูดถึงภาพรวมของที่ประชุมนะครับเป็นภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยเพราะนั้นเรามองว่ามีคนแนะนำผมนี่ครับเมื่อกี้บอกว่าปี68ผมก็ฟังอยู่ครับเพราะนั้นไม่อยากมาลื้องบทั้งหมดเพราะนั้นอย่าพาดพิงนะครับอย่าพยายามมาพาดพิงถึงทางนี้ผมว่าไม่ถูกต้องมันเป็นสิทธิ์ของผมเป็นเอกสิทธิ์ของผมที่จะลงคะแนนอย่างไรแต่ที่องค์อย่างนี้เพราะว่าทางกระทรวงมหาดไทยนะครับผมไม่ได้มองเล็กๆครับยังไม่ใช่เด็กครับมีวุฒิภาวะพอครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านจุลพันธ์ครับเดี๋ยวเอายืนกันเลยครับผมก่อเข้าสู่มาตราท่านประธานคะท่านประธานครับท่านประธานนิดเดียวครับท่านประธานครับนิดเดียวค่ะท่านประธานจบแล้วครับจบแล้วครับในมาตรานี้เราเพียงพอแล้วนะครับขออนุญาตครับไม่อนุญาตให้อภิปรายในมาตราที่20แล้วครับเราพอสมควรแล้วครับขอเข้าสู่มาตรา21เลยครับเชิญฝ่ายเลขาครับท่านประธานคะนุชนาจารุวงศ์เสถียรค่ะขออนุญาตครับไม่มีอนุญาตแล้วครับในมาตรา
ท่านประท้วงเรื่องอะไรครับท่านประธานค่ะเชิญครับท่านประธานคะท่านให้คุณวิโรจน์พูดต่อได้ยังไงในเมื่อมันจบแล้วแล้วให้พฤติกรรมเต้นออกสภาได้ยังไงคะให้พฤติกรรมปบมือในสภาได้ยังไงคะครับเอาว่าฝ่ายละหนึ่งท่านละกันนะครับท่านวิโรจน์เขาหาหรือเรื่องคะแนนท่านวิสุทธ์ก็ตอบแล้วนะครับท่านจุลพันธ์ตอนแรกจะตอบก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์แล้วเพราะว่าครบถ้วนแล้วครับเอาละฮะตามลิงก์นะฮะฝากดูกันเต็มๆนะเพราะว่าเราก็คงจะต้องบอกว่าสาเหตุเพราะอะไรมันมีที่มาอะไรที่ไปก็ไม่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าการทำหน้าที่ถามว่าคนเราบางทีก็ต้องทำหน้าที่ที่ดีคนเราบางทีอาจจะทำหน้าที่พลาดเป็นไปได้ต้องดูพลาดกันบ้างต้องดูคือมันต้องดูไงว่ามีมันเพราะอะไรนะฮะแล้วก็คุณวิโรจน์ก็ยังได้โพสต์ต่อมานะครับอุตส่าห์ฟังปาหีเล่นใหญ่ระเบิดภูเขาเผากระท่อมโครงการครับนะครับฝ่ายแกนซีเมนต์ฝ่ายแกนดินซีเมนต์นะ 1,255 ล้านเมื่อคืนนี้เป็นชั่วโมงครับเมื่อคืนใช่ไหมฮะไม่ได้ดูบอลใช่ไหมนะฮะสุดท้ายพอโหวตนะฮะเป็นยังไงบ้างครับพอโหวตเนี่ยเขาบอกว่าจากผู้ลงมติ431เสียงแค่1เสียงที่โหวตไม่เห็นด้วยกับการตัดงบประมาณโครงการนี้ของกรรมาธิการนะฮะแล้วก็แกให้คำถามที่2ไว้ด้วยนะครับครับลงมาด้านล่างนิดนึงฮะฮะคำถามที่2อ่านั่นแหละนั่นแหละครับคำถามที่2ฮะเขามีการบอกว่าเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ตัดงบโครงการฝ่ายแกนดินซีเมนต์หรือว่าจะเอาตามกรรมาธิการเสียงข้างน้อยหรือสสที่แปรยตินี้คือโอกาสสุดท้ายที่จะคืนงบให้กับโครงการฝ่ายก็ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่270เสียงจาก434เสียงโหวตให้ตัดงบตามกรรมาธิการเสียงข้างมากมีการโพสต์รูปไปด้วยนะฮะก็ฮะดูเอานะครับ434คนนะฮะเห็นด้วย270โอ้เห็นด้วยเยอะนะฮะไม่เห็นด้วย157เอ๊ะเข้าไปไหนกันหมดเมื่อกี้ครับลืมหรือเปล่าฮะนะฮะแล้วต้องงดออกเสียง5นะครับไม่ลงคะแนนเสียง2ครับนะครับก็ไม่รู้นะฮะจะเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญอันนี้ต้องบอกครับว่าคุณวิสุทธนะฮะก็ออกมาพูดเช่นกันนะครับก็ออกมายอมรับนะฮะเขาบอกว่าอภิปรายดุนะฮะแล้วก็เสียใจแทนประชาชนครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็บอกว่าอยากจะพาก้าวไกลเนี่ยไปดูของจริงนะครับอ่ะเราไปดูคุณวิสุทธ์เนี่ยพูดกันสักเล็กน้อยคือที่ต้องดุเดือดต้องบอกฮะมันเป็นความเสียใจของผมนะฮะที่โครงการฝายซอยซีเมนต์เนี่ยมันเกิดจากภูมิปัญญาพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเอาฝายทำกันง่ายๆคือเอากระสอบทรายไปกั้นลำน้ำพอหน้าฝนมาน้ำก็พัดพากระสอบทรายไปหมดนะฮะก็ต้องทำกันทุกปีเห็นมาหลายสิบปีตั้งแต่เด็กๆก็ทำกันอย่างนี้ฮะแล้วก็ใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยของท้องถิ่นไปซื้อกระสอบทรายแจกไปยังหมู่บ้านตำบลต่างๆเพื่อกักน้ำเพราะภาคเหนือภาคอีสานในพื้นที่มันเป็นที่สูงหน้าน้ำเรามีน้ำพอปลายฤดูฝนเนี่ยน้ำก็หมดละลำห้วยก็แห้งผากก็เกิดปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นคนที่อยู่กรุงเทพไม่ทราบหรอกครับว่าในชนบทนะครับต้องใช้บ่อน้ำอยู่นะครับบางคนที่เกิดมาคัดค้านโครงการนี้คงได้เจอแต่น้ำประปาเจอแต่น้ำขวดนะครับสุขสบายแต่พวกผมอยู่ในชนบทเนี่ยในฤดูแล้งบางที่ต้องเอาเกวียนออกไปนะครับเอารถอีต๊อกอีแตนไปขนน้ำมานะมาใช้ต่างตำบลต่างตำบลและพื้นที่ที่เกิดปัญหามากๆเนี่ยท้องถิ่นแทบจะไม่มีเงินเติมน้ำมันเพื่อจะไปใช้รถบรรทุกน้ำไปบริการพี่น้องประชาชนนะครับมันต้องไปบริการทุกวันค่าใช้จ่ายมหาศาลดังนั้นโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเพื่อไทยจะทำหรือใครจะทำเรามองเห็นแล้วว่าท้องถิ่นเขาทำนะฮะที่ร่วมกันออกบริจาคเงินไปสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มาช่วยให้ข้อคิดข้อเห็นแล้วก็ทำและมีการทดลองแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับหลังจากทำแล้วก็เกิดประโยชน์นะฮะบางตำบลเนี่ยเขาบอกว่าไปดูนะครับเทศบาลตำบลเชียงม่วนไม่ต้องแจกน้ำแล้ววันนี้ต
ื้นที่ที่ทำเนี่ยก็มีการปลูกผักปลูกไม้ปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็มีความรู้สึกที่ดีประชาชนก็อยู่ได้มีน้ำก็คือมีชีวิตนะครับคนที่มีเห็นเนี่ยครับอย่าจินตนาการไปกล่าวหาว่าโครงการนี้ทำไมทำรวดเร็วจังนะฮะมีการสำรวจ10กว่าวันอย่างนี้นะครับพวกผมในชนบทในตำบลหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแค่10กว่าหมู่บ้านคนในเป็นนายกเป็นสอทอเป็นอบตเนี่ยเขาเกิดมาก็อยู่ในลำห้วยครับหาปูหาปลากินเรารู้ทุกห้วยครับกว้างเท่าไหร่เพราะนั้นคุณได้บอกว่าอะไรโครงการแค่14วันสำรวจได้ไงมันไม่ได้สำรวจแม่น้ำนะครับแล้วก็ที่พูดว่าต้องไปขออนุญาตกรมเจ้าท่าลำห้วยอ่ะขอกรมเจ้าท่ามีที่ไหนคุณไปดูประกาศของกรมเจ้าท่าเสียก่อนนะครับไปดูไปเปิดดูนะครับแม้แต่ในลำน้ำวันนี้กรมเจ้าท่ายังอนุญาตให้สร้างเลยเพราะมันไม่มีเหล็กครับเป็นเรื่องโครงการที่ทำเกิดขึ้นเนี่ยง่ายๆใช้พื้นที่ใช้หินใช้ทรายตรงนั้นแล้วก็ผสมปูนไปแค่10หรือ 15% ไปดูที่เชียงม่วงที่จังหวัดแพร่นะครับทำถึง105เมตรในแม่น้ำยมเมื่อก่อนผมยังไม่เชื่อว่าจะทำได้ก็ไปดูเขาทำมา 3-4 ปีวันนี้ก็มี 4-5 ตัวแล้วเพื่อชะลอการไหลของน้ำแล้วก็มันเป็นแค่ฝายชะลอน้ำถ้าน้ำไหลช้าลงมันก็ซึมลงพื้นดินระบบนิเวศก็จะเกิดขึ้นทุกชีวิตก็จะเกิดขึ้นน้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนชาวไร่ชาวนาและประชาชนในคนชนบทนะครับอย่าได้จินตนาการนะครับผมดึงเชิญชวนพรรคก้าวไกลครับทุกคนเชิญทั้งหัวหน้าพรรคผู้นำฝ่ายค้านกรุณาได้ไปพื้นที่ครับเราไปดีเบตด้วยกันครับไปถามพี่น้องประชาชนถ้ามีสักพื้นที่หนึ่งนะฮะผมว่าไว้ทั้งหมดทั้งภาคอีสานนะครับในจังหวัดขอนแก่นก็ทำกันไปเยอะร้อยเอ็ดก็ทำให้ไปถามประชาชนนะครับทางภาคเหนือทักถามเลยครับไปตรงฝ่ายไหนก็ได้ไปถามประชาชนว่าถ้าไม่ดีไม่มีประโยชน์ไม่ถูกราคาถูกๆแล้วก็คงทนเนี่ยบอกผมมาครับมีสักจุดหนึ่งผมยินดีนะครับยืนยันคำพูดเดิมครับลาออกจากผู้แทนท่านพวกท่านไม่ต้องออกแล้วครับแต่ผมอยากให้พวกท่านตาสว่างได้มาได้เห็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนจริงๆได้มองเห็นความโครงการที่เกิดประโยชน์จริงๆครับอย่าได้จินตนาการพูดจาแล้วบอกว่าเนี่ยน้ำมีน้ำปูนเนี่ยคนจะดื่มไปได้ไงพวกผมไม่ได้ดื่มน้ำห้วยนะครับดื่มน้ำในบ่อนะครับดื่มน้ำในขวดนะครับอย่าดูหมิ่นนะครับที่มีอารมณ์ต้องบอกว่าผมเสียใจนะที่พี่น้องประชาชนตั้งความหวังไว้กับโครงการนี้ทั้งประเทศเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของท้องถิ่นที่ได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์พอถูกตัดโครงการไปเนี่ยผมเสียใจผมร้องยอมรับว่ามีอารมณ์โกรธแทนพี่น้องประชาชนเกษตรกรรอความหวังอันนี้นะครับในนี้ก็จะเป็นต้องพูดแต่ก็ขออภัยที่ต้องแรงหน่อยนะครับมันมีความจำเป็นจริงๆนะครับนะครับก็ที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณวิสุทธ์นะว่าจะว่ายังไงแต่จบไปแล้วล่ะไม่มีโอกาสได้ไปท้าแล้วเพราะมันจบไปแล้วจบแล้วจบไม่ผ่านแล้วอ่ะไม่ผ่านแล้วนะก็จนว่าจบนะฮะท้ากันไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ากันไปนะฮะเรามีอะไรต่อล่ะครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะมาปราถกถานะครับในวันน้ำโลกนะครับประจำปี2567นะฮะก็เป็นเรื่องของการร่วมอนุรักษ์แบ่งปันใช้น้ำอย่างมีคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็เรื่องนี้นะฮะคุณชัยวัชรงค์ได้ออกมากล่าวนะครับไปติดตามกันเลยครับครับโดยคุณชัยวัชรงค์นะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าคุณเศรษฐาทวีสินนะฮะนายกรัฐมนตรีได้มีการออกมากล่าวเรื่องในวันน้ำโลกประจำปี2567ย้ำบอกว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเสริมสร้างความร่วมมือด้านน้ำกับประชาคมโลกเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมอนุรักษ์แบ่งปันการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดครับทางด้านท่านนายกนะฮะก็ได้มีการกล่าวครับบอกว่าองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลกเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจทั้งยังเป็นสื่อกลางให้เกิดการแบ่งปันทั้งทรัพยากรความรู้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและสร้างสันติภาพให้กับมวลมนุษยชาติด้วยนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเพียงจะหล่อเลี้ยงการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่ว่ายังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้คนชุมชนประเทศและโลกเข้าด้วยกันด้วยนะฮะพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกคนองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลกเพื่อให้ทุกคน
ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจทั้งยังเป็นสื่อกลางให้เกิดการแบ่งปันทั้งทรัพยากรความรู้ความช่วยเหลือคู่กูลกันและสร้างสันติภาพให้กับมวลมนุษยชาติเพราะว่าน้ำไม่เพียงจะหล่อเลี้ยงการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่ยังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้คนชุมชนประเทศและโลกเข้าด้วยกันในปีพ.ศ. 2567องค์การสหประชาชาติกำหนดประเด็นวันน้ำโลกภายใต้หัวข้อ Leveraging Water for Peace เพื่อเน้นย้ำให้เห็นว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำน้ำมีคุณภาพไม่เหมาะสมกับการอุปโภคบริโภคและความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแย่งชิงน้ำและนำมาซึ่งความขัดแย้งประเทศไทยในฐานะสมาชิกของสหประชาชาติให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชนโดยได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติผ่านการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีพ.ศ. 2566ถึง2580ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือด้านน้ำกับประชาคมโลกรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเข้าถึงทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยสร้างระบบสาธารณูปโภคให้เกิดสุขภาวะอนามัยที่ดีผ่านการพัฒนาระบบประปาให้พี่น้องประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึงส่งเสริมและเร่งฟื้นฟูความสมบูรณ์ของน้ำรวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ด้วยการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืนโดยมุ่งหมายให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงครอบคลุมในทุกมิติทั้งการใช้การจัดสรรการพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อสร้างความมั่นคงของน้ำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างเป็นระบบตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีโดยในช่วง5ปีแรกได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งทั้งการจัดสรรอุปโภคบริโภคด้วยการสร้างระบบประปาหมู่บ้านการจัดการเพิ่มกำลังการผลิตประปาเมืองในพื้นที่เร่งด่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกรวมทั้งการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตโดยนำเงินการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพิ่มพื้นที่ชลประทานและการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนโดยในส่วนการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ชลประทานและพื้นที่เกษตรน้ำฝนจะช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมและทำให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการดำเนินกิจกรรมของทุกภาคส่วนทั้งภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนตลอดจนมีการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยทั้งการปรับปรุงลำน้ำสายหลักและนำน้ำธรรมชาติเพื่อระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมทั้งการปรับปรุงเขื่อนเพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดนโดยยึดหลักข้อตกลงด้านการใช้น้ำที่เป็นสากลเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเนื่องในโอกาสวันน้ำโลกประจำปี2567ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมกันอนุรักษ์แบ่งปันและใช้น้ำอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้น้ำเป็นทรัพยากรที่สร้างความมั่นคงทางสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและประชาคมโลกและเพื่อทำให้น้ำเป็นน้ำเพื่อสันติของมนุษยชาติทุกคนขอบคุณครับก็แน่นอนนะฮะในเรื่องนี้รัฐบาลก็บอกเอาไว้นะฮะก็จะมีการให้ความสำคัญนะครับในส่วนของทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานก็คือทำแหล่งน้ำให้ได้ให้ทำน้ำประปาให้ได้มาตรฐานนั่นแหละนะฮะแล้วก็สร้างระบบสาธารณูปโภคให้เกิดสุขภาวะอนามัยที่ดี
ก็เป็นประโยชน์ในช่วงหน้าแรงด้วยก็หน้าแรงอ่ะหน้าแรงแต่เมื่อกี้ก็เพิ่งยุบฝ่ายไปแล้วนะผ่านการพัฒนาระบบประปานะครับแหมไม่รู้ว่าแถวๆโรงงานผมเนี่ยจะได้เห็นน้ำประปาขาวใสเมื่อไหร่ทุกวันนี้ยังแดงอยู่โอ้โหใช่เหรอฮะคือมันกรองไม่ดีเหรอฮะหรือเป็นน้ำบาดาลอาจจะกรองไม่ดีก็ได้ครับมันติดมาตามท่อแต่มีลักษณะแดงๆไม่ใสใช่โอ้โหนะก็ค่อยว่ากันไปนะฮะครับที่เหลือนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งนะฮะก็เป็นเรื่องของการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำนะครับก็เรื่องนี้ท่านนายกเศรษฐาก็พยายามทำเต็มที่นะครับครับอ่ะก็มีเรื่องอะไรต่อล่ะอันนะฮะก็ท่านนายกนะฮะพูดเรื่องของการที่เราจะเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์ครับนะครับแล้วก็ทำเศรษฐกิจดิจิตอลในภูมิภาคนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะเพราะว่าหนึ่งนะฮะเราไปคุยกับเทสลามาแล้วนะฮะ BYD เราก็ไปคุยมาครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงงานแบบแบตแบตเตอรี่นะฮะหรือว่าโรงงานผลิตรถก็ตามเราก็ไปคุยมาแล้วนะครับทีนี้ถามว่าจะเป็นอย่างไรและเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยที่เราอยากจะเป็นผู้นำภายในภูมิภาคนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเราต้องไปดูกันฮะเรื่องนี้เนี่ยฟังอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปติดตามที่ท่านนายกเศรษฐาเลยครับ Good morning ladies and gentlemen Today we gather to celebrate a remarkable milestone in the journey of Delta Electronic ThailandAs we witness the commencement of this new EV focus plant and the inaugural of the Delta's Research and Development Center. Since its founding in Thailand in 1988, Delta Electronics has shown a spirit of innovation and progress, becoming one of the largest manufacturers of electronic components in Thailand and bolstering Thailand's supply chain ecosystem. I was informed that the facility we are opening today are as a result of Delta's plan to expand Group's manufacturing capacity and R&D center to serve the rising demand for EVs and electronics. This demonstrates the company's commitment to inclusive and sustainable development. It is also in line with the government's recent announcement of Ignite Thailand vision in two strategic industries, namely the Future Mobility Huband Digital Economy Hub. Earlier in February, I had a discussion with Delta management and learned of the company's pledge of over $500 million further investment in the next 4 years. More importantly, I have also learned of the company's commitment to further develop programs to strengthen human capital for the electronic industry, which will help create high-value jobs and business opportunities in this country.Ladies and gentlemen, as I have mentioned times and again, Thailand is open for business. We will make it easier for businesses to thrive in Thailand. In closing, let me again congratulate Delta Electronics on this remarkable achievement. I wish the company continued success and prosperity. Thank you. ในส่วนนี้นะฮะก็ต้องบอกนะครับว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะฮะไปกล่าวปาฐกถานะครับตอนที่ไปเปิดอาคารเดลต้าแพลน8นะครับและศูนย์วิจัยและการพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า R&D Center ของบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยนะครับครับแล้วก็ในเรื่องนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของการนำเอารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้นะครับแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลได้มีการผลักดันนะครับก็เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตนะฮะแล้วก็ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าที่เรียกดิจิทัลอีโคโนมีฮับส์นะครับก็ต้องบอกนะว่าเรื่องของตรงนี้เนี่ยรัฐบาลก็เตรียมไปเยอะแล้วเพียงแต่ว่าคงต้องมาคุยกับผังเมืองให้เรียบร้อยซะก่อนว่า 2,000 ไร่ตรงไหนได้บ้างคือถ้าเทสลาเข้ามาประชาชนจะได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกกว่านี้ไม่แน่ไม่รู้
ไม่รู้ครับพูดตรงๆครับไม่รู้ฮะแต่ถามว่ามันไม่เหมือนในจีนจีนนี่มีศูนย์กลางศูนย์การผลิตรถยนต์เทสลาถูกไหมครับแต่มันมีแต่นะฮะจีนมีผู้ผลิตรถไฟฟ้ากี่คนครับครับวิธีการของเขาก็คือโอเคให้ตั้งโรงงานตั้งโรงงานเสร็จปั๊บฉันก๊อปปี้เทคโนโลยีอยู่คุณทำยังไงฉันทำตามคุณทำยังไงคุณเป็นแบบไหนฉันซื้อฉันไม่ต้องไปซื้อโนฮาคุณมาก็เอาพนักงานที่มันอยู่ข้างในออกมา มีอะไรบ้างก็ว่ากันไปก็จะมีโนฮาหรือไม่โนฮาอย่างไงก็แล้วแต่อันนี้ก็ได้ใช้ราคาถูกแล้วก็ได้นะเพราะว่าที่สำคัญมันอย่าเพิ่งไปมองว่าเราจะได้ใช้ราคาถูกไม่ราคาถูกเราใช้ราคาถูกปั๊บมันก็จะกลายเป็นว่าไปซื้อเงินของฝรั่งก็เอาเงินให้ฝรั่งแต่สิ่งสำคัญที่ผมยกตัวอย่างจีนคือไทยเองก็จะต้องมีรถไฟฟ้าของประเทศไทยที่เป็นของแบรนด์ไทยแน่นอนต้องมีแบรนด์ไทยมันต้องทำสักทีนะเพราะว่ารถไฟฟ้ามันอุปกรณ์ไม่เยอะแล้วคนไทยก็เก่งๆเยอะด้วยฮะเยอะไหมฮะครับฮะทำไมดร.หายใจดังๆครับคือถามว่าเยอะไหมเยอะแต่ความสามารถในการที่จะเป็นโรงงานเดียวเป็นไปได้ไหมไม่รู้ครับหรือว่าเป็นไปได้น้อยมากคือถ้าจะทำต้องอาจจะต้องมีการร่วมมือกับต่างชาตินักลงทุนด้วยคือเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าณตอนนี้เราเอาเทสลาเข้ามา BYD จีนก็มีนะจริงๆเราก็เอามันทั้ง2บริษัทเลยมาตั้งในเมืองไทย1ได้ใช้รถถูก2ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยอย่าลืมนะฮะคุณซื้อเทสลาซื้อ BYD มาเสร็จปั๊บเจ๊งขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ไปจอดปั๊มไหนก็ได้นะครับซ่อมเครื่องธรรมดาฟอสซิลเอารถไฟฟ้าไปให้เขาซ่อมไม่ได้นะคือมันก็ต้องมีอะไรเฉพาะมีอุปกรณ์เฉพาะมันมีอะไรเฉพาะอุปกรณ์เฉพาะไม่พอฮะมันต้องมีความรู้เฉพาะทางด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ด้านไฟฟ้าซะส่วนใหญ่มันไม่ใช่ฟิวชั่นที่แบบเอาน้ำมันมาน้ำมันมาเสร็จปั๊บฉีดเป็นฝอยเข้าเอาลูกหนูเสร็จปั๊บจุดระเบิดมันไม่ใช่นะคือเรียกได้ว่าคนละเรื่องนะหาอู่ซ่อมยากด้วยตอนนี้ตอนนี้พอจะมีบ้างครับพอจะมีบ้างแต่ไม่เยอะถ้าไม่เยอะเท่าไหร่หายากฮะใช่ครับเอาละนะครับเราไปดูกันต่อนะฮะเรื่องของยางพาราครับต้องถามว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของยางพาราราคาขึ้นแล้วพอใจหรือไม่ฮะนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวนะครับโดยเฉพาะในส่วนของยางพาราที่ส่งออกไปยุโรปนะฮะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีเรียกว่าอะไรอ่ะการเจริญเติบโตค่อนข้างดีพอสมควรราคาขึ้นนะขาขึ้นนะไม่รู้จะขาขึ้นขาลงผมว่าเห็นขาเหมือนเดิมอ่ะเท่าเดิมเอานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็เป็นในส่วนของคุณชัยวัชรงค์ครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะฮะก็เป็นเรื่องของทางด้านกระทรวงการคลังให้ความสำคัญในการผลักดันยางพาราและพันยางของไทยในการส่งออกไปเลยครับฮะซึ่งก็บอกว่ามีการผลักดันนะฮะให้ได้มาตรฐานตามกฎของสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องและเชื่อมั่นว่าสถานการณ์การส่งออกยางพาราในสหภาพยุโรปปี2024จะเติบโตขึ้นตามที่นักเศรษฐศาสตร์ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคาดการไว้นะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านก็ได้บอกว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับคาดว่ายางพารามีโอกาสทางการค้าที่จะเพิ่มขึ้นในสหภาพยุโรปจากความพร้อมของไทยที่มีมากกว่าประเทศอื่นๆในการปฏิบัติตามกฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปซึ่งก็จะมีการบังคับใช้เต็มรูปแบบในปลายปี2024โดยไทยมีการส่งออกยางพาราไปยังสหภาพยุโรปที่มีความเข้มงวดด้านสิ่งแวดล้อมในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ12ของข้อมูลการส่งออกยางพาราทั้งหมดของไทยเชื่อมั่นว่าไทยนะครับจะสามารถปฏิบัติตามกฎของEU ได้นะครับก็ได้บอกไว้อย่างนี้บอกว่าก็พอจะต้องบอกเขาว่าเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะคือในส่วนของการใช้ยางพาราก็มันต้องบอกเขาว่าเขาก็เป็นห่วงเรื่องของคาร์บอนเครดิตจะเป็นอย่างไรสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมสิ่งแวดล้อมจะเป็นแบบไหนครับ
ก็ถ้ามองในมุมที่ดีนะครับก็คือช่วยกันอนุรักษ์ป่านะครับเพราะว่าจะให้ตัดละคนอย่างเดียวมันคงไม่ดีแต่จริงมันก็ไม่ตายใช่ไหมมันไม่ตายมันเหมือนก็ลอกข้างๆนะผมจะไม่ผิดก็ลอกข้างๆเสร็จปั๊บฟิล์มดีหน่อยก็ลอกสวยน้ำยางก็จะเริ่มไหลออกมาอย่างเงี้ยคือต้นหนึ่งก็คือได้น้ำยางเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันไม่ตายอยู่ดีไม่รู้ครับพูดตรงไม่ตายฮะถ้าจิบทานไปเรื่อยแหมคุณก็พาผมลากไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อยู่เรื่อยเลยอ่ะผมกล่าวว่าผมจะไม่พูดแล้วนะวันนี้นะฮะธรรมดามันก็เพลินผมเห็นในเนี้ยในเอ็กซ์ของจันว่ามันมีอะไรกันเล็กน้อยนะกำลังงงๆอยู่ว่าเขามีกลุ่มเพจสองพันของกลุ่มของกลุ่มอะไรนะทนายเพื่อสิทธิอันนึงอีกอันนึงก็ของกลุ่มทะลุแก๊สทะลุแก๊สบอกว่าอดน้ำอดอาหารแต่ก็มีการจิบแต่ในส่วนของอย่างหนึ่งนะฮะก็บอกว่าอดอาหารแต่จิบน้ำบางๆก็เอาละเอานะมันคอแห้งก็ต้องจิบหน่อยโอ้โหผมว่าจิบกันเป็นแก้วครับวันนั้นดื่มแล้วกินเลยนะครับก็ว่ากันไปนะฮะครับถามต่อนะฮะถามต่อก็เป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นในส่วนของบิ๊กโจ๊กลาราชการฮะหลังจากที่เขาเรียกว่าถูกเรียกไปปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านเก่าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับนะฮะคุณพี่สุรเชษฐ์หักพานก็คนรู้สึกตลาคงไม่สบายมั้งครับนะฮะอุตลายาวเลยนะโอ้ยผมก็ว่างงานไงไม่ได้เกี่ยวกับเขาก็เป็นสิทธิ์ใช้ได้ครับก็เรื่องนี้นะครับท่านนายกฮะนักข่าวไปถามท่านนายกรู้หรือยังว่าบางท่านเนี่ยลางานแน่นอนครับท่านนายกบอกว่าไม่รู้นะว่าทางราชบิ๊กโจ๊กเนี่ยลาราชการครับนะฮะก็เอาง่ายๆเราไปดูท่านนายกรัฐมนตรีดีกว่าครับว่าท่านพูดว่าอย่างไรไปดูครับไม่ทราบเพราะยังไม่ทราบเวลาไม่ลาครับมันไม่ทราบครับลาพักร้อนลาถ้าเกิดก็เป็นเรื่องใช้สิทธิ์ตามของส่วนบุคคลไปนะครับการส่งหมายเรียกครั้งที่สองค่ะก็อาจจะไม่อยู่ได้โทรไปหาเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องยังไงไม่ทราบทุกอย่างเป็นตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมครับผมว่าเป็นตามกฎหมายเป็นตามกฎระเบียบราชการนะครับผมว่าเรื่องนี้เราผมว่าเราพอเถอะเราจบเถอะนะครับเพราะว่าผมมีเรื่องอย่างที่ท่านถามคำถามแรกมีเรื่องของภาคใต้มีเรื่องของยาเสพติดมีเรื่องของหนี้นอกระบบเยอะแยะหมดนะครับท่านรักษาการผู้ชาการชาติก็มีภารกิจหนักนะครับผมว่าโฟกัสเรื่องงานดีกว่านะครับแล้วตัวนั้นก็ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นตัวเดินไปนะครับส่วนทั้งสองท่านที่ถูกให้มาช่วยราชการท่านค่อนข้างมีหน้าที่ท่านที่ได้รับมอบหมายแล้วนะครับถ้าเกิดจะมีการลาพักร้อนอะไรก็ว่ากันไปตามกฎระเบียบราชการนะครับแต่ท่านนายกก็บอกนะบอกว่าควรพอได้แล้วควรจบได้แล้วเรื่องนี้ก็เอางี้แล้วกันนะผมอยากบอกว่านายกท่านไม่รู้หรอกนายกท่านจะรู้อย่างเดียวคือผลที่มันสรุปออกมาแล้วนะแต่ผิดก็ว่าตามผิดถูกก็ว่าตามถูกนามอุโบสถก็ว่ากันไปนะฮะแต่เรียกว่าจบแน่เพราะท่านนายกออกมาเคลียร์เองเลยก็จบแน่แน่งานนี้ไม่จบนี่จบทั้งคู่เหมือนกันแต่จะมีคลื่นใต้น้ำไหมฮะจบสามพูดเลยไม่รู้อันนี้เราไม่รู้แต่วันที่สำคัญนะฮะเราคงต้องมีการติดตามกันต่อไปเพราะว่าคงไม่จบแค่นี้นะฮะคงไม่จบแค่นี้แหมแต่ถ้าก็เอาละนะฮะถ้าตรงนี้ปั๊บเอาละฮะเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายเอาไว้นะฮะคุณอิงนะฮะนักข่าวไปถามครับบานเลยไม่ธรรมดาบอกเลยว่าถามคำถามแต่ละคำถามไม่ธรรมดาแต่คุณอิงก็ตอบหมดแต่ทีนี้เราต้องบอกนะครับว่านักข่าวไปถามคุณอิงมีทั้งหมด2ข่าว2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการเรียนมินิวปอเป็นอย่างไรนะฮะอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่สสเปิด iPad ใช่ไหมครับดูฟุตบอลเป็นผมออกจากห้องไม่นานแล้วมีอยู่ทำไมแล้วไปนั่งดูในนั้นด้วยโอ้โหชาวเน็ตก็ช่างไปซูมดูนะฮะไม่ใช่ชาวเน็ตหรอกครับบอกเลยฮะครับ
ช่างภาพนี่แหละช่างถ่ายฮะคือไม่ใช่ชาวเน็ตซูมโอ้ยซูมไม่ได้หรอกซูมมันก็ต้องซูมจะเอาภาพอย่างที่ไหนอ่ะก็ต้องมีช่างภาพไปลงก่อนแล้วช่างภาพที่สำคัญคือต้องไปช่างภาพนอกเขาช่างภาพไหนไม่กล้าทำครับนะเรื่องนี้นักข่าวก็ไปสอบถามคุณอุ้ยอิงนะครับถามว่าผลออกมาเป็นอย่างไรไปรุ่นครับใช่ไหมอิงว่าจริงๆต้องตักเตือนกันนะคะในเรื่องการที่ดูระหว่างประชุมงบเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมเนาะแล้วก็ตรงนี้มีใครดูเว็บเถื่อนบ้างไหมคะอิงว่าจริงๆก็ต้องดูแลเรื่องนี้อีกทีนึงด้วยค่ะคืออิงคิดว่าเว็บเถื่อนเนี่ยทุกคนเข้าถึงนะคะแล้วก็ต้องดูว่าเว็บที่ไม่เถื่อนเนี่ยหรือช่องทางที่ไม่เถื่อนเนี่ยเราสามารถให้ประชาชนได้ดูยังไงได้บ้างอันนี้ก็คงต้องดูแลกันต่อไปนะคะแต่ว่าใช่ค่ะไม่ควรดูในเวลานั้นค่ะเดี๋ยวอิงก็จะตักเตือนค่ะก็คุณอิงก็บอกก็ต้องมีการเตือนกันคุณอิงก็ยอมรับนะครับว่าสสมินมีก็เอาแน่นะพูดว่าอ้อมแล้วกันสสก็อาจจะมีการดูบ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วก็คุณอิงก็บอกแล้วนะครับว่าจะรับไปตักเตือนสสครับทั้งหมดนะฮะเอาละเราก็น่าจะสบายใจกันได้ละนะครับเราไปดูกันต่อนะฮะยังอยู่ที่ทางด้านคุณอุ้งนะครับเพราะว่าเป็นวันที่คุณอุ้งเนี่ยเรียนมินิวปอวันแรกครับเป็นอย่างไรไปดูครับเรื่องอย่างวปอเนี่ยนะคะก็มีมานานแล้วนะคะพอเปิดเป็นวปอรุ่นเด็กลงมาเนี่ยอิงก็คิดว่าอายุเข้าเกณฑ์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าได้มาเรียนเนี่ยก็คงได้รู้ในสิ่งที่เรายังไม่ทราบอีกเยอะนะคะแล้วก็คิดว่าการที่จะได้เข้ามาเรียนตรงนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์ในการใช้ในเส้นทางของการเมืองแน่นอนค่ะในทางหมายในที่แบบอย่างตัวเองคิดว่าตามยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะคะหลายๆอย่างไม่ใช่แค่กองทัพอย่างเดียวก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะเพื่อจะให้บ้านเมืองสงบสุขเราก็ต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องเล็กไปถึงเรื่องใหญ่นะคะแต่เรื่องที่เป็นของระดับประเทศเนี่ยเราก็คุยกันในสภาซึ่งมีส.ส.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามาคุยร่วมกันอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วก็เป็นตัวแทนของประชาชนได้มากที่สุดค่ะยังเจอไม่ครบเลยค่ะเป็นประธานรุ่นไม่ได้แต่คิดว่ากำลังต้องดูด้วยนะคะไม่ใช่เรื่องประธานหรือประธานเนี่ยต้องดูเรื่องเวลาเรียนด้วยเพราะว่าสุดท้ายเขาเปลี่ยนมาเป็นจันทร์กับอังคารและอิงจะมีประชุมส.ส.ที่พักในวันอังคารนะคะซึ่งก็ต้องดูเวลานิดนึงเพราะว่างานที่พักก็สำคัญมากเลยค่ะอ๋อก็สัมภาษณ์เรื่องว่าเหมือนมาเนี่ยจะมีการหาคอนเน็กชันมีอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอิงก็ตอบไปตรงๆเลยว่าอิงว่าการที่คนมาเรียนเนี่ยไม่ใช่คอร์สนี้เท่านั้นคอร์สทุกคนอยากได้คอนเน็กชันนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติโรงเรียนเราก็จะได้มาระดับหนึ่งมหาลัยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งถูกไหมคะไปเรียนเมืองนอกก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งเพื่อนต่างชาติอิงยังมีอยู่เลยนะคะแล้วกลับมาเนี่ยมันเป็นช่วงอายุที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการที่คนจะหาคอนเน็กชันหรือหาเพื่อนกลุ่มใหม่ๆหาสังคมใหม่ๆอิงว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ทำให้เราได้เปิดกว้างได้เรียนรู้จากคนหลายๆคนค่ะส่วนใหญ่เขาคุ้นอิงจะนำของคอนเน็กชันตรงนี้ไปใช้อิงว่าทุกคอร์สทุกคนก็มาเรียนเพื่อประโยชน์ของตัวเองและประโยชน์เพื่อใดๆของคนที่เรารักและแคร์เนาะอิงว่าทุกคนมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะมันก็ไม่เห็นเป็นเรื่องน่าแปลกเลยว่ามาแล้วจะได้ผลประโยชน์เราไม่ได้ไปโกงกินใครเนาะเรามาแล้วได้ประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเรามาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเลยจากการที่มาแล้วจะมาทำไมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาก็ต้องได้ประโยชน์ค่ะ เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะจะพูดถึงคอร์สไหนยังไงอิงว่าอย่างคอร์สนี้เองอิงก็หวังให้ทุกคนได้ประโยชน์นะคะ จากอะไรก็ตามที่เรียนเนาะประมาณนี้แหมนักข่าวถามด้วยนะฮะบอกว่าคุณอุ๊กอิงเนี่ยจะเป็นประธานรุ่นเลยไหมฮะเอานะไม่ว่าจะเป็นประธานรุ่นหรือว่าไม่เป็นประธานรุ่นยังไงการได้เรียนวปอก็ถือว่าดีแล้วนะฮะก็เอาละครับเรื่องนี้ยังไงก็ฝากคุณอุ้งด้วยเพราะว่าคุณอุ้งเนี่ยถ้าเรามองจากมุมมองอีกมุมมองนึงนะถ้ามันคือคนเราสามารถมองในมุมหลายๆมุมมองแต่ผมจะมองในมุมมองที่เป็นบวกเอาละกันนะฮะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นครับนะไปเรียนนะก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรหาความรู้ไปหาความรู้ไปหาคอนเน็กชันคุณอุ้งก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ได้จะมาโกงกินอะไรสักหน่อย
ก็ทุกคนก็มีคิดแต่เป็นด้านบวกไงเขาก็ต้องหาด้านบวกด้านคิดแต่ด้านลบไม่คิดด้านบวกก็ต้องหาแบบด้านบวกมาคิดบ้างนะฮะคือบางครั้งคนเราไปเรียนปั๊บเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนฝูงมากหรอกนะเอาความรู้เฉยเอาความรู้นะฮะส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นการไปรับรู้รับฟังคุยนู่นนี้นั่นมันกลายเป็นอะไรอ่ะฮะแปลสังคมนะฮะใช่ครับอ่ะนะฮะก็เรื่องนี้เราก็ว่ากันต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณอุ้งอิงถ้ามีอะไรดีๆเด็ดๆเดี๋ยวเขาก็มาบอกเองแหละครับนะครับก็ไปดูกันต่อนะครับก็มีเรื่องของทางด้านอะไรฮะก็อ๋อคุณลูกยิงนะฮะก็ที่ไปกัมพูชาไปคุยกับคุณฮุนมาเน็ตครับฮุนเซนฮุนมาเน็ตนะฮะก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมีได้ความรู้พอได้ความรู้เสร็จปั๊บก็จะเอากลับมาเนี่ยได้บอกอาจจะเอากลับมาปรับใช้กับประเทศไทยครับเรื่องนี้นะฮะเราไปติดตามเนื้อข่าวกันเลยครับครับซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะฮะก็ได้มีการถามนะครับเพราะว่านักข่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีการสัมภาษณ์บอกว่าก่อนเข้าร่วมการประถมนิเทศหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรเนี่ยนะครับก็ได้มีการถามว่าการเดินทางไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการเนี่ยในฐานะของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตามคำเชิญของสมเด็จฮุนเซนประธานองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาบอกว่าเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศ2พรรคการเมืองคือพรรคประชาชนกัมพูชาแล้วก็พรรคเพื่อไทยเป็นการพูดคุยที่ดีมากมีล่ามมาคอยแปลภาษาให้ซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้ก็เป็นการเรียนรู้กันทั้ง2ฝ่ายทางกัมพูชาก็ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทุกคนกลับมาก็มีความประทับใจเป็นอย่างมากเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับคุณฮุนมาเน็ตไหมนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในการแลกเปลี่ยนการทำพรรคการเมืองกันหรือไม่คุณอุ๊งอิ๊งนะฮะก็ได้บอกว่ามีการพูดคุยกันเพราะเมื่อก่อนคุณมาเน็ตก็ทำงานอยู่ในพรรคประชาชนกัมพูชาด้วยซึ่งมีลักษณะคล้ายกันคือสมเด็จฮุนเซนทำพรรคการเมืองมาก่อนและปัจจุบันลูกก็มารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งตนก็ได้แสดงความยินดีทั้งนี้ตนเองก็ต้องศึกษาว่าทางกัมพูชาทำพรรคการเมืองอย่างไรถือว่าเป็นการเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจะนำอะไรที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ได้บ้างในฐานะหัวหน้าของพรรคเพื่อไทยที่ตนเองเป็นอยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากนะฮะซึ่งวันนี้นะครับมีการติดตามคุณอุ๊งอิ๊งนะฮะสัมภาษณ์จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับเป็นการสานสัมพันธ์นะคะระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็สองพรรคด้วยนะคะอิงก็ได้ไปเจอกับพรรคของกัมพูชาก็คือพรรคCPP นะคะก็ได้พูดคุยกันกับคนในพรรคแล้วก็เป็นการพูดคุยที่ดีมากๆเพราะว่าก็มีล่ามแบบแปลสดๆแล้วนะคะจากภาษากัมพูชามาเป็นภาษาอังกฤษเลยอย่างเงี้ยเราพูดภาษาอังกฤษไปก็แปลเดี๋ยวนั้นเลยเลยรู้สึกว่าทางพรรคเองก็ได้คุยกับทางพรรคของ CPP นะคะถามกันเรื่องความรู้ต่างๆแล้วก็สารสัมพันธ์อิงว่ามันเป็นการเรียนรู้ของทั้ง2ฝ่ายอิงว่าดีมากๆค่ะแล้วก็ทางกัมพูชาให้การต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็ดีมากๆทุกคนกลับมาเนี่ยประทับใจมากๆค่ะได้คุยกับคุณมาเนสซึ่งเป็นผู้นำค่ะท่านนายกใช่ไหมคะนายกของค่ะค่ะก็มีคุยกันค่ะว่าเราก็คล้ายๆกันตรงที่ว่าเหมือนกับว่าตั้งก่อนหน้านี้คุณมาเนสก็ทำอยู่ในพรรคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าคุณพ่อของท่านฮุนเซนนะคะก็ทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านตอนนี้ก็มารับตำแหน่งเองแล้วอิงก็ congratulations ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าก็ได้แสดงความยินดีแล้วก็ได้บอกว่าอิงก็ต้องเรียนรู้งานว่าทางที่กัมพูชาทำยังไงกันบ้างเป็นยังไงบ้างเพื่อเป็นความรู้ให้เราได้รู้ไว้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อจะปรับใช้อะไรได้กับพรรคเราบ้างในหน้าที่ของอิงตอนนี้นะคะก็ดีค่ะมีประโยชน์มากๆแล้วก็ออกไปในpress หมดแล้วในรายละเอียดนะคะก็คุณกับคุณอิงเอาละฮะเรากลับมาที่งบประมาณปี67ดีกว่าช่วงนี้เราก็ใช้งบประมาณปี66ไปพรางก่อนพรางหรือเกินครับเมื่อไหร่จะได้ใช้ปี67ครับนะหลายคนเฝ้ารอรัฐบาลนี่ก็เก่งจริงก็ต้องบอกครับว่าวันก่อนเมื่อคืนก็มีปัญหาฮะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้คุยได้เตือนอะไรกันไหมนะฮะก็แพ้ซะขนาดนั้นยับเลยนะฮะก็ดูกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็ได้มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมีการเอามาพูดคุยกัน
นะฮะแล้วก็บอกว่ามีการดิวรับครับจะคว่ำดิวรับนี่จะคว่ำจะหงายจะกลายหรือว่าจะรุ่งหรือจะร่วงจะยังไงกันแน่ผมบงต้องผมไม่ดูครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งมีการออกมาพูดกันนะฮะก็ออกมาเป็นข่าวนะก็มีความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาตอนเช้านี้จากที่มีกระแสดิวลับรัฐมนตรีปอปาใครปอปาอักษรย่อมาอีกแล้วใครนะเนี่ยต้องเป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับปาใครรัฐมนตรีปอปามีไหมรัฐมนตรีปอปาเดินเกมจ่ายเงินงูเห่าโอ้โหปอปาเนี่ยผมก็นึกน่าจะเป็นอนาคอนด้าไหมฮะน่าจะตัวใหญ่ใช่ไหมฮะก็ไม่รู้นะฮะเขาบอกเนี่ยเดินเกมจ่ายเงินงูเห่าผมขอเปลี่ยนเป็นการเดินเกมจ่ายเงินงูเขียวเล็กหน่อยฮะแต่ไปได้รอดครับนะฮะเพื่อโหวตล้มร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567นะฮะครับและดันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นโดยนายเกรียงกันตินันนะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะฮะก็ออกมากล่าวส่วนตัวยังไม่เคยเห็นข่าวดังกล่าวแต่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เพราะหากการจ่ายเงินซื้องูเห่าเกิดขึ้นจริงในกลุ่มส.ส.ด้วยกันเองต้องมีการพูดคุยกันบ้างแต่ตอนนี้เงียบมากยังไม่มีใครพูดอะไรก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมอยู่ในวงแวดวงทั้งนักข่าวเราไม่นั่งคุยกันวันนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้นะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของสุพิมพ์ดาวนาครับนะฮะแล้วก็เป็นวันเกิดของท่านพัชรวัตรวงศ์สวัสดิ์ด้วยวันนี้นะฮะเมื่อวานนี้เป็นแล้วฮะลุงตู่ใช่ไหมใช่ให้มีการไปอวยพรกันด้วยครับครับก็นะฮะในเรื่องนี้นะฮะก็ต่อนะฮะก็บอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคือครับคือมันปิดไม่ได้อ่ะแต่พอเสร็จแล้วคือการที่คุณจะเอากล้วยไปให้เขาคุณจะมาใส่ถุงกล้วยทอดแล้วไปให้เขาไม่ได้แต่คนได้ก็ไม่น่าจะพูดหรอกไหมฮะก็น่าจะเงียบเขาไม่พูดกันหรอกถึงท่านจะพูดกันก็คือไปวงโล่งวงเล่านางกินปากเสียบอกกันแต่คือในวงในเขาก็น่าจะรู้กันถ้ามีการแจกกล้วยเขาจะต้องรู้กันเฮ้ยเปล่าเฮ้ยกูได้เท่าไหร่วะนี่มันก็ต้องมีบอกกันความหวังดีกับเพื่อนถ้าเราได้กับเพื่อนแต่ว่ามันก็เป็นการเอาไปฟ้องไงแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าไม่มีก็ไม่รู้ฮะก็ต้องรอดูกันอ่ะเราไปดูนะฮะนะข่าวก็ไปถามคุณอรเดชอัครเดชนะฮะวงพิทักษ์โรจน์นะครับส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติยืนยันว่านะครับก็พรรครวมไทยสร้างชาติไม่เคยดิ้นกระแสดังกล่าวเช่นกันครับนะฮะอีกท่านหนึ่งนะคุณพรดอนปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะฮะออกมาพูดเหมือนกันว่ากระแสข่าวไม่น่าจะเป็นไปได้นะแล้วก็ออกมาพูดต่อนะฮะว่าเพราะเชื่อว่านักการเมืองทุกคนรู้ว่าพระราชบัญญัติงบประมาณมีความสำคัญต่อประเทศมากมากที่ขนาดไหนนะฮะคือถ้าไม่ผ่านเอางี้ถ้าไม่ผ่านกลุ่มโดนคว่ำรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบก็บริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ต้องลาออกแต่ว่าทีนี้มันเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนประเพณีอะมันไม่ใช่กฎคือมันไม่ใช่กฎบังคับไม่ใช่กฎบังคับแต่ถ้าเป็นประเพณีคือก็คุณก็ต้องลาออกแต่ว่าเพราะว่าไม่รู้ไงก็มันไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามแต่คือในทางปฏิบัติไม่ต้องจำเป็นต้องทำก็ได้ใช่ครับนะฮะแล้วก็ยังกล่าวต่อนะฮะสถานการณ์ภายในของพรรคพลังประชารัฐนะครับก็ยังปกติซึ่งพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและพรรครัฐบาลก็มีเสียง300เสียงแต่พรรคพลังประชารัฐมีเพียง40เสียงเท่านั้นนะครับการจะลงมติแล้วพรรคพลังประชารัฐก็จะลงมติให้ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปฝ่ายรัฐบาลนั่นเองจบนะฮะไม่ต้องไปคิดอะไรมากแต่อยากรู้รัฐมนตรีปอมีใครบ้างฮะนั่นสิฮะแหมอาจจะไม่ได้มีการคว่ำหรือเปล่าแต่รัฐมนตรีปอปาปอปราปอปราใครอ่ะรัฐมนตรีปอปาเออใครเอ่ยอยู่กระทรวงไหนนะไม่มีนะถ้าไปไล่รายชื่อน่าจะรู้ไหมเดี๋ยวต้องไปลองดูอ่ะมีแค่33คนเองนี่ครับนะไปลองดูกันแล้วกันนะฮะต้องไปสืบแล้วคันเลยอยากดูนะแอบ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 ดูครับมาดูกันต่อนะครับที่ทางด้านคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์นะครับส.ส.ราชบุรีโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะครับที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อกี้นี้เป็นเรื่องของกรณีมีข่าวในการที่จะมีการคว่ำพรบงบประมาณรายจ่ายปี2567นะฮะครับว่าเป็นอย่างไรนะไปดูกันสักเล็กน้อยฮะครับซึ่งคุณอัครเดชนะฮะเขาได้บอกว่าพรบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2567เนี่ยวงเงินอยู่ที่ 3.48 ล้านล้านบาทนะฮะบอกว่าเป็นการปล่อยข่าวจากผู้ไม่หวังดีการสร้างความปั่นป่วนแล้วก็หวังผลทางการเมืองหวังให้เกิดผลกระทบต่อรัฐบาลในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติขอยืนยันว่าจะลงมติผ่านร่างพรบงบประมาณอย่างพร้อมเพรียงกันเนื่องจากเป็นมติของพรรคออกมาแล้วเพราะเห็นว่างบประมาณมีความจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนประเทศคุณอัครเดชก็บอกอีกนะครับบอกว่าอยากให้คนที่ปล่อยข่าวออกมาหยุดพฤติกรรมลักษณะนี้ได้แล้วเพราะไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมการเมืองนะฮะควรจะพักเอาไว้ก่อนเวลานี้ประเทศชาติต้องเดินไปข้างหน้าที่ผ่านมาประเทศแล้วก็ประชาชนรอคอยงบประมาณเพื่อนำงบประมาณออกมาใช้พัฒนาประเทศและขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆแต่กลับมีการปล่อยข่าวในวันที่จะลงมติจึงขอย้ำว่าให้หยุดการกระทำเพราะไม่มีประโยชน์อะไรพรรครวมไทยสร้างชาติขอยืนยันอีกครั้งจะสนับสนุนร่างพรบงบประมาณอย่างเต็มที่และพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนคนที่ปล่อยข่าวคงจะหวังผลทางการเมืองหวังว่าสร้างความปั่นป่วนและสร้างความแตกแยกในรัฐบาลแต่จะไม่เป็นผลเพราะถึงอย่างไรงบประมาณก็จะผ่านสภาอยู่แล้วขอให้ประชาชนมั่นใจได้ครับนี่คุณอัครเดชคือไอ้ส่วนของการตัดมันมีตัดบ้างบางส่วนครับนะแต่โดยรวมส่วนโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าผ่านครับก็ไม่รู้นะฮะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับก็เขาบอกเท่าไหร่ผ่านล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคุณเมื่อกี้นี่คุณอัครเดชนะครับเราไปดูท่านประธานวิปรัฐบาลหน่อยนะครับในส่วนของคุณวิสุทธ์ชัยอรุณนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะออกมาพูดถึงกระแสข่าวของการคว่ำพรบงบประมาณครับนะฮะคือจริงๆอ่ะผมก็อยากจะเล่าให้ฟังแหละว่าจะเป็นอย่างไรบ้างปัญหาคือตอนนี้เราไปฟังคุณวิสุทธ์กันเล็กน้อยฮะแน่นอนครับเพราะไงครับว่าปีนี้ที่งบช้าเราช้ามา7เดือนนะครับงบ68ก็จ่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็อยากให้พิจารณางบประมาณไอ้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยไม่ต้องฉุกละหกอีกนะฮะก็ประมาณเดือนมิถุนาก็จะเปิดวิสามัญเพื่อพิจารณางบประมาณอีกครั้งหนึ่งครับก็ยังรอคำตอบจากพรรคก้าวไกลครับพรุ่งนี้มะรืนนี้วันหยุดหรือปิดสมัยประชุมสภานะครับยินดีครับทุกเมื่อทุกเวลาและจะต้อนรับอย่างอบอุ่นครับนะบริการถึงสนามบินเทคแคร์อย่างดีครับขอเชิญให้อยากให้ไปเห็นของจริงเอาล่ะครับผ่านล้านเปอร์เซ็นต์ผมบอกเลยว่ายังไงฮะพรบงบประมาณ67เนี่ยยังไงก็ผ่านครับแน่นอนครับมันจะต้องมีทั้งอะไรอ่ะโหวตแล้วไม่ผ่านบ้างเป็นบางงบมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะอย่างบางงบมันไม่เวิร์กอ่ะก็ตัดออกไปครับแต่ถ้าจะคว่ำทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะสิ่งสำคัญคือครับต้องถามคำหนึ่งทุกคนพร้อมเลือกตั้งหรือยังอ๋อคือถ้าไม่ผ่านนี่ลาออกต้องเลือกตั้งใหม่เลยนะฮะยุบสภามันก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่แต่ว่าอันนี้ต้องถามว่ายุบสภาแล้วมันก็มีกฎหมายมารองรับนะครับว่ากฎหมายยุบแล้วมันจะยุบได้เลยหรือเปล่ารัฐธรรมนูญใหม่นั่นเป็นเรื่องหนึ่งยังไม่ได้แต่ว่าถ้าจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่เนี่ยก็ทำได้ครับแต่ก็ต้องรอดูอ่ะผมอยากบอกอย่างเงี้ยว่ามันเป็นไปไม่ได้คือถ้าความนี้คือต้องรับผิดชอบทั้งคณะ
รัฐมนตรีเลยไม่จำเป็นแต่ว่าที่สำคัญคือมันจะต้องมาดูกันครับว่าในส่วนของงบประมาณเนี่ยเป็นแบบไหนนะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ในกรณีที่ผ่านก็คือจบก็ไม่มีอะไรตัวส่วนไอ้ที่มีการตัดกันนะตอนนี้มันเป็นเรื่องของไอหรือว่าอะไรส่วนย่อยอ่ะที่มองว่าไม่จำเป็นน้อยอะไรพวกนี้ที่การตัดไม่ดีนู่นนั่นเป็นส่วนของบรรดากรรมธิการชั้นสามัญออกมาครับพิจารณาแล้วหรือว่าในส่วนของงบประมาณเขาออกมาพิจารณาแล้วเขาก็จะบอกข้อไปครับเห็นด้วยกับยกมือไม่เห็นด้วยกับไม่ยกมืออะไรประมาณนี้นะก็ว่ากันไปนะมันก็มีวิธีการในการเลือกแต่ว่าสิ่งสำคัญครับมันจะต้องมีการผ่านแน่นอนถ้าไม่ผ่านก็ต้องถามคำถามคำเดียวครับพร้อมตึกตั้งหรือยังกลัวไม่พร้อมครับนะต้องรอรัฐธรรมนูญก่อนนะฮะแต่ว่าที่สำคัญนะครับครับเมื่อกี้เราก็ฟังคุณวิสุทธ์ไปแล้วเนาะครับนะฮะเราฟังหรือยังล่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ฟังคุณวิสุทธ์นะครับพูดเรื่องปัดความที่เป็นในส่วนของคุณวิสุทธ์ชาลุนใช่ไหมครับโอเคนะเรียบร้อยแล้วนะฮะครับทีนี้ผมก็อยากจะให้ไปดูกันต่อไปดูกันต่อนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตัดงบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับนะเรื่องนี้น่าสนใจนะใช่ฮะน่าสนใจฮะเรื่องนี้น่าสนใจฮะก็คือคุณสุภกรฮะได้มีการเสนอตัดงบการเช่ารถของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเทสลาเช่าอะไรครับเช่าเทสลาเช่ารถหรูซะด้วยนะฮะเช่าของดีซะด้วยคือเปลี่ยนไปได้ไหมไม่ต้องเช่าหรอกซื้อ BYD มาใช้แค่โอ้โหให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้ใช้นี่ก็ได้ของฮาวาวอ่ะฮาวาวก็ดีครับคือต้องบอกนะฮะถ้าคนบอกว่าเฮ้ยดีหรือไม่ดีคุณลองไปดูก่อนนะคือจีนน่ะเพื่อนผมก็ใช้ฮาวาวนะคนจีนนะครับคือเขาบอกฮาวาวก็ดีคือราคาเบา BYD ก็ดีฮะนะแต่ฮาวาวดีกว่าที่เขาบอกราคาเบาคือใช้รถไฟฟ้ารักโลกใช่ไหมฮะใช่แต่อาจจะไม่ค่อยรักงบประมาณเท่าไหร่นะเช่ามาจุดล่าเรื่องเช่าเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าผมอยากบอกว่าตัดไปก็ดีสบายดีนะมีอะไรอีกอ่ะรู้สึกว่าจะมีเสียงใช่ฮะมีเสียงไหมครับก็จะเป็นคุณสุภกรนะฮะพูดไว้ในไปฟัง คุณสุภกรกันดีกว่านะฮะว่ามีสาเหตุอะไ รเป็นแบบไหนถึงต้องมีการตัดการเช่ารถเทสลาเจ็ดคันไปดูครับเรียนประธานสภาที่เคารพกับผมสุภกรตันติไพบุญธนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต22พรรคก้าวไกลตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวสวนหลวงประเวศวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายการจัดเช่ารถของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2567ครับท่านประธานครับผมทราบดีว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรที่ดำเนินภารกิจสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนและมีความจำเป็นนะครับในการจัดหารถยนต์ในการออกไปปฏิบัติหน้าที่สำคัญต่างๆดังนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ตั้งงบประมาณสำหรับการเช่ารถที่อยู่ในเอกสารงบประมาณประจำปี2567เอาไว้ 3,000 กว่าล้านบาทครับท่านประธานแต่ผมพบว่านะครับรายการรถยนต์สำหรับการเช่าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีทั้งรถหรูที่มีค่าเช่ากว่าคันละ 170,000 บาทต่อเดือนรถยนต์ไฟฟ้าแบบตรวจการรถยนต์บรรทุกรถโดยสารที่มีจำนวนมากและตั้งราคาเช่าสูงกว่าราคาซื้อเลยนะครับท่านประธานเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นในปี2550และ2551ที่มีการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ไทเกอร์ 19,147 คันด้วยงบประมาณสูงถึง 1,100 ล้านบาทปรากฏว่ารถจักรยานบางคันใช้งานไม่ได้ครับถ้าจะซ่อมก็ต้องจ่ายค่าซ่อมเองสุดท้ายปล่อยทิ้งไว้เป็นสุสานนับพันคันครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีอีกกรณีหนึ่งครับกรณีเช่ารถหรูเทสลานะครับ7คันคันละ12ล้านบาทฟังไม่ผิดนะครับอยู่ในรัฐบาลประยุทธ์มา4ปีเช่าที7คันคันละ4ล้านไม่ซื้อครับ
แต่เลือกที่จะใช้การเช่าคันละ12ล้านบาทแทนราคาซื้อถูกกว่าราคาเช่านะครับท่านประธานผมว่าคนมีสติปัญญาเขาไม่คิดที่จะทำอะไรแบบนี้หรอกนะครับท่านประธานท่านประธานครับผมขอเสนอครับว่าเอางบการเช่ารถของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มันดูไม่สมเหตุสมผลและสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้มาให้ความสำคัญกับสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและตำรวจชั้นผู้น้อยจะดีกว่าไหมครับท่านประธานน่าเห็นใจตำรวจชั้นผู้น้อยมากๆนะครับที่ต้องมาอยู่ในสภาพแฟลตที่เสื่อมโทรมแออัดอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีนะครับตำรวจหลายท่านนะครับมีครอบครัวมีลูกเล็กด้วยนะครับแฟลตตำรวจกับไม่มีสนามเด็กเล่นให้กับลูกเขานะครับตำรวจหลายท่านนะครับเป็นหนี้เป็นสินเพื่อส่งลูกเรียนไปประเดี๋ยวแล้วก็เดินทางปฏิบัติหน้าที่นะครับด้วยรถยนต์โทรมนะครับแล้วควักเงินอันน้อยนิดของตัวเองนะครับเพื่อมาจ่ายค่าน้ำมันนะครับค่าน้ำมันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดให้นะครับเดือนละ 1,000 ถึง 3,000 มันไม่พอหรอกครับท่านประธานขณะที่สภาพการทำงานนะครับในสถานีตำรวจนะครับคอมพิวเตอร์ดีๆ 20,000 30,000 บาทไม่มีปรินเตอร์ดีๆ 10,000 กว่าบาทไม่ซื้อกระดาษ A4 ไม่หาโปรแกรมการทำงานนะครับ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตไม่เอาครับของพวกนี้ตำรวจต้องไปซื้อมาเองทั้งนั้นแหละครับแล้วสภาพแวดล้อมแบบนี้มันสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตของตำรวจชั้นผู้น้อยเหล่านี้ได้อย่างไรครับท่านประธานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเคยลงพื้นที่ในแฟลตตำรวจเฉลิมลาภนะครับเขตพญาไทและหาทางนะครับดูแลคุณภาพชีวิตให้กับตำรวจชั้นผู้น้อยมาแล้วแต่ในแต่ล่าสุดนะครับในเล่มรายงานการปรับลดนะครับหน้า 21-1 นะครับกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ที่มีเสียงมาจากฝ่ายบริหารด้วยเนี่ยนะครับปรับลดงบสร้างแฟลตตำรวจนะครับแถวหลัก4จากราว668ล้านบาทเหลือเพียง307ล้านบาทนะครับผมย้ำอีกรอบนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเคยโปรยยาหอมให้คำหวานนะครับว่าอยากจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตอยากจะปรับปรุงแฟลตตำรวจให้กับนายตำรวจชั้นผู้น้อยแต่กรรมาธิการตัดงบสร้างแฟลตตำรวจแบบนี้มันย้อนแย้งกันไปไหมครับท่านประธานสุดท้ายนี้นะครับผมขอเสนอนะครับตัดงบประมาณนะครับตามมาตรา27ลง 5% และจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับประชาชนและตำรวจชั้นผู้น้อยด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับไปกรรมาธิการนะครับท่านธเนศเครือรัตน์นะครับได้ฮะมันรู้จะพูดอะไรต่อนะแต่ว่าจริงผมก็มีเรื่องอยากพูดนะเรื่องของวันก่อนก็มีคุณป้าท่านหนึ่งเรียกคุณป้าคุณพี่ท่านหนึ่งครับคุณพี่ท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยกกต.ทำงานไม่ดีถูกไหมส่งงานอ่ะลุกลวกสับปะรวกนะก็ศาลรัฐธรรมนูญเขาก็ยังไม่รับเขาบอกให้กลับมาส่งเอกสารเพิ่มขอเอกสารเพิ่มใช่ตกเย็นก็มาบอกว่ารัฐสภาอาเซียนบอกว่าให้ความกังวลนู่นนี่นั่นอยู่ผมก็เลยอยากจะบอกกลับไปฮะว่ารัฐสภาอาเซียนครับประตูอยู่ตรงนู้นนะทำไมฮะคือเดินออกไปเลยเดินออกไปเถอะนะรัฐสภาอาเซียนอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่นั่นนะคือเดี๋ยวไทยดูแลกันเองคือเราเคยคุยกันแล้วครับว่าจะไม่มีการก้าวไกลเรื่องทางการเมืองคือประเทศใครก็ดูแลกันไปประเทศใครประเทศมันดูแลกันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอย่างพม่าครับการเมืองของพม่าเป็นอย่างไรเราก็ไม่ค่อยสงบเราก็ไม่ได้ไปยุยงกับพม่านะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือบ้านใกล้เรือนเคียงทุกคนบอกเฮ้ยทำไมมันต้องมีอะไรว่าทำไมครับแต่มันเป็นมารยาทมันเป็นมารยาทฮะคุณอาจจะดีเด่นกับในประเทศแต่คุณไม่สามารถจะไปดีเด่นในประเทศเขาได้ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกแบบนี้ว่านอกจากประเทศอื่นๆแล้วอ่ะ
นะอย่างรัฐสภาอาเซียนก็ไปดูความเฉพาะตัวของแต่ละประเทศก่อนไหมถ้าผมจะพูดนะครับคุณผู้จัดการสิสิงคโปร์อ่ะก็พักเดียวมาตลอดจะกี่ยุคกี่สมัยก็คนเดียวอ่ะของไทยยังมีผัดเปลี่ยนนะของไทยยังผัดเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเออคุณไม่ไปแสดงความกังวลบ้างอ่ะว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนนะส่วนในของพม่าก็ผมยกตัวอย่างไว้แล้วนะเพราะพม่าเขาก็เป็นประเทศที่มีเขาเรียกว่าอะไรอธิปไตยของเขาครับเพราะฉะนั้นจะไปบังคับเขานู่นนี่นั่นมันก็คงทำไม่ได้แต่ดูๆแล้วเนี่ยไทยเนี่ยประชาธิปไตยสุดแล้วเปลี่ยนตามคะแนนเสียงประชาชนที่ให้คือประเทศไทยนี่เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเลยครับนะฮะมันเรื่องปกติเอาล่ะใครจะบอกว่าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยประเทศไทยไม่มีสิทธิเสรีภาพครับผมก็อยากให้กลับไปดูนะว่าบริบทของประเทศไทยคืออะไรใช่ประชาธิปไตยในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันถูกต้องนะก็ไปดูฮะในอเมริกาครับไม่ต้องสนใจฮะถืออาวุธมาปั๊บตำรวจยิงเลยโอ้โหเรียบร้อยร้อยนั่นคิดมากไม่ได้มาตะโกนเย้ยๆเหมือนบ้านเราด้วยไม่มีคุณไม่ได้ขออนุญาตจับเข้าคุกยัดคุณหมดว่าตามผิดว่าตามถูกไม่มีตีตามตัวบทกฎหมายไทยนี่ใจดีแล้วไทยนี่ใจดีสุดๆแล้วสุดจนไม่รู้จะสุดยังไงแล้วนะผมบอกสุดจนไม่รู้จะสุดยังไงแล้วครับแต่เอาล่ะเรื่องนี้ที่ผมอยากจะบอกก็คือประชาธิปไตยแต่ละของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันฮะอังกฤษเหมือนกับอเมริกาไหมไม่เหมือนฝรั่งเศสอังกฤษเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับเกาหลีใต้เหมือนไหมออกมาแฮชแท็กเซฟทหารเซฟทหารเกณฑ์ไปเกาหลีดิไปบอกเขาสิเอ้ยมันต้องไม่เกณฑ์ทหารมันจะต้องครับฟรีคือเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยังบริหารจัดการไม่เหมือนกันเลยใช่อันนี้เกาหลีใต้ก็เขาก็เกณฑ์ทหาร 100% แล้วไม่ต้องจับไม่ต้องมาลุ้นเลยต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นนะโดนเต็มๆ2ปีหายไปเลยของไทยนี่แค่อย่างมากก็6เดือนปีนึงแค่นี้เรียนต่อก็ขอผ่อนผันก็ปีนึงก็มาแล้วไม่ถึงด้วยประมาณ6เดือน 6-7 เดือนน่ะตอนนี้ยังไม่ยอมกันเลยนะเรียกร้องกันเต็มที่ไม่รู้เหมือนกันครับนะล่าสุดบางที่บางแห่งก็บอกว่าอะไรนะผู้ช่วยสสใช่ไหมฮะแขวนข้อตายอุ้ยใช่ไหมฆ่าตัวตายใช่แล้วก็ให้ออกมาทางรัฐบาลชี้แจงก็รอดูครับว่าตำรวจก็จะชี้แจงยังไงแต่ผมอยากบอกว่าต่อให้ชี้แจงอย่างไรก็ตามถ้าไม่ถูกใจเขาเขาก็โจมตีอยู่ดีก็โจมตีอยู่ดีครับเอาละเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์นะฮะวันนี้ผมสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ